ช่องอิ่มง่ายสบายท้องกับซุปคิวพีสำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอแนะนำซุปฟักทองขนมปังกระเทียมวิธีทำขนมปังกระเทียมผสมเนยสดชนิดจืดใส่กระเทียมสับกับเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและพาสลีย์สับละเอียดคนให้เข้ากันทาส่วนผสมเนยกระเทียมลงบนขนมปังฝรั่งเศสให้ทั่วนำไปอบในอุณหภูมิ360องศาเซลเซียสจนกระทั่งขนมปังสุกกรอบวิธีทำซุปฟักทองขนมปังกระเทียมนำซุปฟักทองตราคิวพีเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800วัตต์ 4-5 นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันภายในซุปฟักทองจะมีแปะก๊วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียคุณผู้ชมสามารถรับประทานได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเทใส่ภาชนะเสิร์ฟวางขนมปังกระเทียมลงบนซุปฟักทองโรยหน้าด้วยเมล็ดดอกทานตะวันกระท้อเปลือกและพริกไทยดำบดหยาบพร้อมรับประทานค่ะกับซุปฟักทองขนมปังกระเทียมซึ่งซุปคิวพีถ้วยนี้อร่อยมีประโยชน์ลงตัวมากๆเลยค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณ